สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเทคนิคการคิดก่อนพูดก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเราข้อคิดดีๆจากพลเอกทัศชัยอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังคงนำมาประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการพูดเรามักจะพูดออกมาจากใจจนบางครั้งขาดการกลั่นกรองอย่างท่วงทีและในที่สุดคำพูดที่ปล่อยออกมาโดยไม่พิจารณานั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายผู้พูดได้การคิดก่อนพูดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเทคนิคและก็คิดการพูดที่ดีมีดังนี้พูดแต่เรื่องที่เป็นความจริงหากเราเป็นคนที่ชอบพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อย่อมขาดซึ่งความน่าเชื่อถือไม่น่าไว้ใจไม่ค่อยมีใครอยากคบการพูดแต่ความจริงพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีคนให้ความเคารพและมีมิตรสหายมากพูดให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันคำพูดแม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราสามารถรับรู้และสัมผัสได้บ่อยครั้งที่เราพบเห็นคนขาดกำลังใจหมดความหวังไม่มีทางออกคำพูดที่ชี้แนะแนวทางปลอบประโลมให้กำลังใจพูดให้คนที่ท้อถอยกลับมาเข้มแข็งและพร้อมลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันอาจเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือบอกเล่าข้อคิดดีๆที่ได้เรียนรู้ให้แก่กันเพื่อเป็นการสร้างโอกาสสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้ผู้ฟังประสบความสำเร็จได้การพูดในสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลาที่เหมาะสมถูกกาลเทศะไม่พูดเพ้อเจ้อพูดมากโดยไร้ประโยชน์เหมือนน้ำท่วมปากผักบุ้งหลงเหลงการพูดด้วยความรักปรารถนาที่ดีซึ่งกันการพูดในลักษณะนี้จะช่วยให้คนฟังมีความสุขผู้พูดเกิดความเมตตาและเป็นคนอ่อนโยนมีวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานดังนั้นก่อนพูดทุกครั้งลองหยุดคิดสักนิดแล้วพิจารณาดูว่าสิ่งที่พูดไปนั้นมันสอดคล้องกับหลักการคิดก่อนพูดหรือไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ